ตามต่อคู่ที่2ครับเดชอนันต์กับทางด้านของเจ้าพระยาไฟครับในยกที่2ครับโอ้โหไอ้ไว้จบยกที่2ครับเป็นเจ้าพระยาไฟครับเอาชนะน็อคเก้าเดชอนันต์บัวเวงศาครับในยกที่2เท่านั้นเองครับคู่ที่2ของศึกมวยไทยพลังใหม่ครับคิดว่าจะมาปิดเกมแบบนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะน็อคไปขนาดนี้ครับตอนแรกเราวางเกมวางแผนเป็นยังไงบ้างครับว่าจะเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นต่อเราอะไรมากก็เลยไม่ได้อยู่ในทีมอะไรบ้างไว้แล้วยก2ไม่เห็นอาการอะไรทำไมถึงขนาดนั้นผมจิ้มหมัดแล้วเห็นเขาช้าลงแล้วช้าลงแล้วมันอาการมันผมก็อยากซัดด้วยอยากแลกด้วยแลกชนะชนะนี่ครับชนะที่4ชนะที่4ต่อกันแล้วชนะชนะน็อค3ชนะคะแนน1เกมจบไปแบบนี้พอใจไหมครับก็พอใจครับแต่ว่าอาชีพน่าจะได้ครับวันนี้มีจุดผิดพลาดไหมครับก็ไม่น่าจะมีครับเพราะว่าผมซ้อมมาเต็มที่ครับใครแล้วแต่โปรโมเตอร์นะแล้วแต่เขาอ่ะซ้อมไหนไฟนี่ต้องใช้ซ้อมพ่อครับอ๋อที่ตักที่บ้านน้ำหนักเท่าไหร่ที่เราใช้นี้เพราะว่าผมอยากต่อย110อ่ะชนะมาแล้ววันนี้อยากขอบคุณใครบ้างอยากขอบคุณพ่อแล้วก็อยากขอบคุณแม่ที่คอยทำให้ผมได้ที่วันนี้แล้วก็ขอบคุณพ่อนะครับที่สนับสนุนผมก็มาทำผมจนผมได้ดีครับ